โอเคครับผมก็ต่อเนื่องด้วยเกมที่2ครับผมกับการแข่งขัน Guess นะครับผมGigabyte Esports Tournament นะผม Dota นั่นเองครับปี2012ควอเตอร์ที่2ครับผม Guess ประเทศไทยนะตอนนี้อยู่ที่สนามแข่งนครราชสีมาครับผมหรือโคราชนั่นเองฮะก็ในเกมแรกในส่วนของทางฝั่งทีม Tell Me Why นี่เอาชนะไปได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นรอบไฟนอลราวผมก็แข่งขันแบบ Best of 3นะก็แข่ง2ใน3นั่นเองฮะในส่วนของทางฝั่ง Terror Update นี่จะสลับฝั่งครับผมไปอยู่ด้านบนแทนฮะแล้วทางฝั่ง Tell Me Why มาอยู่ด้านล่างครับโอเคตอนนี้ผม Cyber Character จากบริษัท Cyber Game Corporation ผมได้รับเกียรติในการภาคครั้งนี้ครับผมจากเว็บไซต์ Thai eSports แล้วก็ Gigabyte นะฮะผมอยู่กับคุณรีเซตคอมเกมเมอร์ครับผมหรือแอดมินจากแฟนเพจ Dota นี้ Dota New นะครับผมก็สนับสนุนการภาคครั้งนี้ของผมโดย Gigabyte ครับโอเคครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ร้าน P&J Connect สาขา3ที่นครราชสีมานะครับถ้าใครฟังอยู่เป็นชาวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียงนี่รีบนั่งรถไปดูสดๆที่ร้านได้เหมือนกันนะผมชื่นชมบรรยากาศสดๆนะฮะก็ในส่วนของทางฝั่งเกสก็รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ร้านหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะโอเคก็ตอนนี้มาดูในตัวดราฟตัวแบนกันนิดนึงนะครับผมทางฝั่งเชมีวานี่เลือกมาเป็นแบทไรเดอร์ฮะแล้วก็แบน3ตัวไปเป็นเอิร์ธเชคเกอร์ AA แล้วก็ Rekenshov ครับผมส่วนทางฝั่งเทเลอร์นี่แบน Rubik ครับผมเวลันเนอร์แล้วก็ Naga Silent ครับผมเลือกตัวแรกมาเป็น Invoker นะฮะโอ้โหฮะเลือก Invoker มาตัวแรกเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงในช่วงตัวหลังครับผมเพราะว่าถ้าโดนตัวตัดเกมอย่างในเฟสหลังๆนี่ลำบากเหมือนกันนะผมเกิดได้ยากเหมือนกันนะอินวอล์กเกอร์ฮะก็ที่หนักๆก็เห็นแล้วฮะแบทไรเดอร์ครับผมมาดูซิว่าตัวหยุดแบทไรเดอร์นี่จะเป็นตัวไหนนะฮะที่ได้บิงมานี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมว้าโอเคเอาลิสต์มานะฮะเพื่อที่จะมาฟอร์สโซโล่ไว้นะผมไม่ให้เข้ามาลึกฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแทงค์แล้วก็ตัวเลดหนักๆอย่างดราก้อนไนท์นี่ยังไม่รู้ว่าตอบโจทย์ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมแล้วทางฝั่งเทลมีวายเลือกมาเป็นเชนครับผมตัวจับซัมมอนมาแก๊งบุกต่อเนื่องครับผมก็แผนต่างจากคราวที่แล้วพอสมควรนะแต่จะบอกว่าทางฝั่ง Terror of Death นี่เขามีตัวเคลียร์คีฟ2ตัวเลยนะก็ต้องดูว่าจะได้หรือเปล่าเชนนะเคลียร์คีปทำไมฮะจะกินคีปอ่ะฮะไซเบอร์พอพูดว่าเคลียร์คีปแล้วหิวใช่ไหมเปล่าฮะก็ดูในช่วงของการเคลียร์คีปนะฮะก็อินวอล์กเกอร์ผมก็ขึ้นบ้านได้ยากนะถ้ามีเลเวลสกิลค่อนข้างสูงครับผมส่วนทางฝั่งดักไนก็พ่นไฟขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะตามที่คุณว่าไว้ครับผมก็มาดูแล้วบนว่าทางแบทไรเดอร์นี่จะเข้าไปล้วงตัวอินวอล์กเกอร์หรือว่าไปล้วงฤทธิ์มาฆ่าหรือเปล่าครับผมโอเคต้องมาดูกันอีกทีนึงฮะเพราะว่าเขามีลมหายใจต่อเนื่องอยู่ส่วนนึงก็คือสกิลฮิลของทางฝั่งเชนครับผมครับผมก็เกมนี้ถ้าเกิดดูสเต็ปอินวอล์กเกอร์นี่ขอร้องอย่างนึงครับผมอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับสเต็ปของไซเบอร์คลาชเชอร์นะครับผมทำไมฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่คุณนะมันร้องอยู่ตรงซ้ายมือตายรัวๆนะฮะบ้าทีเดียวเองนะนะก็ขอร้องอย่าไปเปรียบเทียบกันนะมันเทียบกันไม่ได้ครับผมจริงๆผมโหดวันนี้นะแต่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วอินวอล์กเกอร์รอเล่นครับผมให้3ตัวสอนครับขอหีบรอเรือสระอาครับรานะฮะก็บอกแล้วกันนิดนึงนะโอเคก็ว่ากันต่อก็แบนโอมิไนท์กับแฟรี่ดราก้อนไปนะสำหรับเทอร์เรอร์เดย์แล้วก็มีการแบนปาร์คกับวีนอมออกไปจริงๆแล้วแม่ถ้าเกิดเป็น TSL เนี่ยเราก็จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นดาร์คเซียทั้งสองฝั่งเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้สองทีมนี้เขาเล่นกันหรือเปล่าไงครับนะผมว่าไม่อยากฟันธงรูปแบบการเล่นในรูปแบบของแต่ละภูมิภาคนี่ผมว่าอาจจะคล้ายกันบ้างในบางส่วนผมแต่ก็จะมีแปลกๆมาบ้างนะไซเบอร์เขาฟังอยู่เราไม่มีดีเลย เขาเปิดฟังเราถ่ายทอดสดอยู่ใช่ไหม
ามเขาคำหนึ่งฮะว่าดูเราถ่ายทอดสดอยู่เปิดไม่ได้นะผมเพราะว่ามีกรรมการคุมอยู่นะฮะโอเคก็ตัวที่4ของทางฝั่งเชอร์มีวานี่เลือกมาเป็นรานาย่านะผมอ๋อแล้วมาเจอกับดาร์คเซียอย่างนี้เนี่ยจะโดนเผาเกาะหรือเปล่านะฮะต้องมาดูทีครับคือแกก็ไม่คือแกคงคิดว่าจะเล่นรานาย่าฮะแต่พอเลือกดาร์คเซียมาแกก็ไม่ปรับไม่อะไรเลยนะกดเลยฮะไม่กลุกอ่ะก็ต้องวัดกันหน่อยแล้วกันนะผมเพราะว่าทางฝั่งทีมเชลมีนะฮะผมก็พลาดได้อีกครั้งหนึ่งครับผมสกอร์ก็จะเป็น1ต่อ1ครับผมก็ต้องไปตัดสินในเกมที่3นะครับครับผมคือแน่ๆคือไม่เกมนี้ทางฝั่งเทลมีไวบอกว่าไม่กลัวฮะไม่กลัวเลยนะเล่นด้วยในสภาวะที่ไร้ความกดดันแล้วผมเพราะว่าเก็บแต้มมาได้แล้ว1แต้มผมในการแข่ง2ใน3นะฮะชนะอีกแค่ครั้งเดียวก็โอเคแล้วครับผมก็โยนความกดดันไปให้ในส่วนของทีมเชิร์ลเลอร์ครับแต่จะบอกว่าทางฝั่งเทอร์เดย์นี่เลือกดาร์คเซียมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอดมินแมนไม่แมนนะแต่ดูลายฮีโร่แล้วเนี่ยมีลิทกับอินโวเกอร์เนี่ยถ้าร่วมมาทำคอมโบได้มันดีไงแล้วมันเคลียร์คีปออกไปการเคลียร์คีปออกไปทำให้ซันสไตร์กับเชนฟอร์สเนี่ยมันทำงานได้ดีนะมันทำให้ดาร์กอนไนท์เองก็ตีสแปร์ด้วยนะโหถ้าเคลียร์คีปรัวๆแล้วแบบ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 ปรุดนะมันก็จะดีมากครับผมรวมให้ดาก็ไหนยิงเนี่ยสุดๆนะฮะเซเบอร์มีความเห็นว่ายังไงครับในส่วนของตัวอะไรฮะพอดีดูคอมโบของทีมเทเลอร์อัปเดตฮะตอนแรกนะคือถามไซเบอร์ไปงั้นแหละไม่ได้อยากจะฟังความคิดเห็นหรอกนะก็แค่อยากจะฟังไซเบอร์พูดคำว่าครับนะคือกะว่าไซเบอร์คงจะพูดว่าดีดูหลายอย่างอยู่ฮะนะก็รู้ไงนะเวลาพูดเสร็จนะแล้วพอถามไปไซเบอร์ครับมีความเห็นว่าไงครับไซเบอร์ก็จะบอกว่าครับนะเรารู้ว่าไซเบอร์ยุ่งนะเราก็พยายามหามีดมาจ้วงไซเบอร์อยู่เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เขาเลือกดราฟกันเสร็จแล้วตัวสุดท้ายของทางฝั่งทีม Terror of Death ออกมาเป็นวิทด็อกเตอร์ครับผมรวบเสร็จเจคิฟเสร็จเอาเสามาจิ้มนะส่วนทางฝั่งทีม Tell Me Why เลือกอันไดอิงออกมาก็เอามาคอมโบกับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะก็น่าจะเอามาเป็นการออแก๊งรัวๆครับผมออเอาทาวเวอร์รัวๆนะฮะโอเคอยู่ในช่วงของการจัดเลนะครับผมดูเหมือนว่าจะมูฟไปซ้ายมือด้านบน3ตัวหรือเปล่าอ๋อทิ้งอันไดยิงกากคีไปผมเพราะว่าไม่มีผลต่อการเฟิร์สบัตนะฮะก็มีการวอร์ต้นเกมฮะในส่วนของเชนครับผมมาดูพื้นที่ด้านบนของทางฝั่งเทเลอร์นะฮะเทเลอร์ก็เอาอินวอล์กเกอร์มายืนเซนครับผมขวามือมีดาร์คเซียกับลิสนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนี่ลิสจะโยกไปช่วยด้านบนหรือตรงกลางหรือเปล่านะเพราะว่าดาร์คเซียนี่ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ฟาร์มสบายๆนะครับผมแต่ว่าดูของตอนนี้เขาเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นพาร์ทที่ว่าจะเอาโซลิงนะผมเพื่อที่จะปั๊มเงินอย่างเร่งด่วนนะฮะเป็นออกเป็นโร่แทนนะฮะโอเคยืนเซนนะก็ยินวอเกอร์กับรานาย่าผมขวามือโซโล่เดี่ยวเป็นแบทไรเดอร์ครับผมเจอกับลิสแล้วก็ดาร์คเซียฮะซ้ายมืออันดาอิงครับผมแล้วก็ด้านบนเป็นดาร์กอนไนท์แล้วก็วิชด็อกเตอร์ผมแล้วตอนนี้มูฟมาอย่างงี้ฮะเชนกับไมเดนครับผมก็ขึ้นไปก่อนครับผมส่วนประกอบสำคัญของหลายๆเกมที่ว่าจะทำให้ในส่วนของเชนนี่ประสิทธิผลก็คือไมเดนครับผมเพื่อที่จะฟอร์สโซโล่ให้ซัมมอนเข้าไปถึงตัวศัตรูได้ผมแล้วตอนนี้จับทีมมาแล้วนะฮะไมเดนก็ดูดเลเวลด้วยกันครับผมต่อเนื่องนะฮะโอเคเกมก็เริ่มแล้วนะผมเกมที่2ครับผมเกสโคลาดครับผมควอเตอร์2ปี2012ผมมาดูซิว่าใครจะเป็นแชมป์จังหวัดโคราชนะผมแต่ที่แน่ๆทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเป็นตัวแทนอย่างเรียบร้อยแล้วครับโอ้แล้วอินโวเกอร์โดนแล้วฮะโดนเข้ามาหรืออย่างวันนี้แล้วผสมลูกแก้วไฟเรียบร้อยครับผมโดนคลิปของทางฝั่งเชนตบไปฮะเฟิร์สบัตแรกเป็นของทางฝั่งเทลมีวายครับผมบังเกิดแล้วนะฮะมาดูสเต็ปนิ้วของอินเทสโซฮะมาดูสเต็ปนิ้วเขาสดๆกันร้อนๆเลยนะคือการแข่งนี้เราไม่จำเป็นต้องตั้งดีเลย์นะเพราะว่ามีทีมงานของเกสเนี่ยยืนประกบอยู่นะในร้านมีใครดูถ่ายทอดสดตอนแข่งนี้เราจะมีทีมงานเดินไปตบฮะ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 เดี๋ยวมาดูกันว่าตบแบบนี้เปล่าครับผมเออซ่าบริเออร์ฮะ
ช่ฮะถือปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยถือฝาถาดคุกกี้ด้วยฮะแล้วตบรัวเท่าเออร์ซ่าบริเออร์ฮะคุกกี้เลยนะฮะทา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 คุกกี้ไอ้นี่ป่ะฮะอาร์เซนอลป่ะฮะนะใช่ฮะโหนั่นเลยฮะครับผมไม่ได้เขานี่ก็ไม่เสมอนะเมื่อวานโอเคมาว่าในเกมกันต่อแล้วนะผมนาทีที่2แล้วนะผมทางฝั่งลิสนี่ดูเหมือนว่าจะโยกไปแล้วหรือเปล่ามีการถอยมูฟลงไปครับไม่มีการเก็บเลเวลแล้วตอนนี้ไมเดนกับเชนมูฟเข้ามาดาร์กเซียดาร์กเซียโดนฟอร์โดนกระทืบไปอัพสปีดตัวเองครับผมมันแหวนไปได้ครับคือน่าสนใจมากคืออินเทโซเนี่ยเราเคยบอกไว้เมื่อ3ชาติที่แล้วฮะว่าจริงๆเขาไม่เหมือนลาเคลไม่เหมือนถาไม่เหมือนใครสักคนเพราะว่าอินเทโซเป็นผู้เล่นสเต็ปแครี่ที่สเต็ปนิ้วดีนะเราก็จะเห็นเขาเล่นตัวคอนโทรลอย่างเงี้ยสักทีนะเราอยากรู้เหมือนกันว่าเขามาเล่นฮีโร่พวกนี้แล้วจะทำได้ดีขนาดไหนนะคือเขาก็เล่นตัวแครี่แหละที่นะที่เขาเด่นๆนะแต่สิ่งที่แอดมินชอบเขาก็คือสเต็ปนิ้วเขาเนี่ยแหละนะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าช่วยนาทีของการคอนโทรลหมีไปโดนทาวเวอร์ยิงอ้าวโดนอีกแล้วผมผสมสกิลไอซ์วอลมาแล้วเรียบร้อยฮะโดนรัวๆฮะจังหวะนี้ครับผมนะซ้ายมือก็บีบลึกเข้ามาผมอันใดยิงต้องตั้งเสาซอมบี้เรียกลูกน้องซอมบี้มาผมจาก Resident Evil ฮะเพื่อเคลียร์คลิปออกให้หมดก่อนฮะก็เนี่ยฮะเดินกันรัวๆนะสำหรับ ทางฝั่งเชนแล้วก็คริสตันไมเดนนะโหแล้วมานาแกมีคนป้อนให้ฮะเรื่อยๆแกก็จับคลิปเดินฆ่าจับคลิปเดินฆ่าจับฆ่าเดินคลิปแล้วเดินไปอีกแล้วจะเจอวิชด็อกเตอร์หรือเปล่านะฮะก็ยังไม่เข้าผมก็ฟาร์มต่อเนี่ยครับผืนป่านไก่โพ้นนะผืนป่านไก่โพ้นนี่มันเรื่องอะไรฮะไม่รู้ฮะวัวไปเรื่อยฮะนะฮะแล้วไมเดนดูเหมือนว่าจะเจอวิชด็อกเตอร์วิชด็อกเตอร์เข้ามาเจอปะทะกันแล้วเดินสวนกันแล้วตอนนี้ไมเดนก็ยังเบอร์อยู่แล้วฟอสเข้าไปเรียบร้อยผมโอ้โหนะฮะคือไม่เล่นแกกดคลิกเดินแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำยังไงฮะกว่าแกจะกลับมาได้นะดูเหมือนว่าจะแคปเจอร์ไปที่ส่วนด้านบนผมไม่ได้ดูตัวเองนะผมแล้วหันมาดูมินิแมปนี้แล้วอ้าวลิสโดนเอ้ยยังไงคลิปนี้ก็ไม่รู้นะว่าคลิปป่าหรือคลิปอินเทโซนะแกยืนกันเนียนเหลือเกินนะแหมยืนอย่างกับเป็นเพื่อนกันนะเดินอยู่ดีๆอาจจะโดนสกิลใส่ได้นะป่านี้มันอยู่ยากจริงๆครับแล้วดูตรงกลางนี่อินวอคเกอร์นี่ก็ไม่สามารถกดลานาย่าได้เลยครับผมกดรีเฟคชั่นมายิงคลิปอยู่เรื่อยๆนะฮะคือจะบอกว่าจริงๆตามเหลี่ยมแล้วมันน่าจะกดดันได้นะแต่ไม่ได้ครับแล้วตอนนี้มูฟมาตรงกลางจะเอาอะไรหรือเปล่านะ3ตัวนะยังไงอูแล้วด้านบนก็บวกเหมือนกันกดสโลว์ไปแล้วหมีกระฮึบอุดสตันหมีฮะถึงแกสตันหมีต้องสตันลายจังหวะได้ครับไม่งั้นแกโดนสโลว์นะครับผมสตันถูกแล้วแหละแล้วเป็นสตันเชนนี่ไม่ใช่เรื่องเลยนะตอนนี้ลานาย่าก็เลเวล6เป็นที่เรียบร้อยผมใครที่กะจะมาแก๊งนี่ลำบากแล้วนะฮะเพราะว่าเข้ามานี่โดนเหนื่อยอย่างแน่นอนผมโอเคทางฝั่งแต่ก็ไนนี่ก็ได้โซลิงมาผมปั๊มพ่นไฟปั๊มพ่นไฟอย่างเดียวครับตอนนี้ลิสเข้ามาปีบจังหวะนี้ฟอร์สทางฝั่งอันไดอิงไปอันไดอิงดูเซ็งแล้วตั้งเสาซอมบี้ต้องถอยไปก่อนนะทั้งลิสทั้งดาก็ไนครับผมอ้าวแล้วแกก็ไม่เคลียร์ซอมบี้ที่ไล่ตบแกนะนี่ตบสโลว์นะฮะในส่วนของลูกซอมบี้ที่ออกมาจากเสานี่ทำการสโลว์เหมือนในส่วนของมีโป้หรือเปล่าฮะว่ายิ่งตบยิ่งเหนื่อยนะหรือว่ามันไม่แสดงผลทับกันใช่ไหมฮะหลายๆตัวครับโอเคนึกว่าตบแล้วขาพับนะฮะก็เป็นจีโอสไตล์หรือเปล่าฮะจะบอกว่าดาร์กเซียตอนนี้ก็เลเวล6แล้วนะก็ถือว่ารับมือกับไรเดอร์ที่ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะดีมากเลยอ่ะไม่ใช่ระดับหนึ่งนะก็สเต็ปดีครับดาร์กเซียเล่มนี้แล้วอินโวกทางสโมกมาตอบโจทย์ได้ดีแล้วยังไงฮะอินโวกก็ยังไม่เห็นครับผมก็รออินโวกแหลมออกมาอยู่ฮะอาจจะโดนอีกทีก็เป็นได้สงสัยจะคาป้อมฮะอินโวกนี่ต้องผสมเฟิร์สวอล์กไปรอเลยหรือเปล่าฮะตะโลนะฮะซื่อๆอย่างนี้แหละอ้าวแล้วมีบอดต่อเนื่องครับผมทำให้ไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยคาป้อมเลยฮะก็ยังงงอยู่ว่าถ้าผสมโกสบอกไปรอนี่จะฆ่ายังไงต่อก็ตอบได้แล้วฮะมีบอดครับเซนทรีครับผมแล้วไปบอด
อย่างเงี้ยฮะเนียนตาเหลือเกินนะเดินเกมแกงขวามือครับผมขวามือขวามือแบทไรเดอร์ไล่จี้ในส่วนของทางฝั่งดาร์คเซียดาร์คเซียโดนแบทสีสแต็กแล้วเอลเชียร์มันก็เผาแบทไรเดอร์เหมือนกันนะผมก็ไปคนละทิศคนละทางฮะคือถ้าเดินตามแล้วตามไม่ทันเนี่ยมวยเลยนะแบทไรเดอร์นะอ้าวแล้วลิสต์มาเจอครับผมด้านบนต้องฟอร์สลิสต์ไว้ก่อนแล้วขวดมันชิงคลิปกับทางฝั่งเชนไว้แล้วเสกเมลดิกใส่เชนครับผมเชนจะตายหรอแล้วมุ่งเป้าไปที่ลิสต์ครับผมแต่ลิสต์มูฟสปีดเยอะกินต้นไม้ออกไปแล้วยังไงต่อครับผมโอ้แล้วเอาคลิปมาบีบฮะมาดูซิว่าอินโวเกอร์นี่ไม่เล่นยังไม่จบแล้วตรงนั้นทีมงานเขา 3-4 ตัวนะนายโลเทมพ่ามาแล้วด้านหลังครับด้านหลังยังอูดาคนไหนมีคนไฟใส่เชนฮะแล้วพระเอกเดินตามจิ้ม50แกอัพสกิลบ้างไหมเนี่ยเลยรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วโดนแล้วฮะโดนแล้วฮะลิสก็ฟอร์ดไว้แล้วเปิดรีเฟคชั่นมาอย่างนี้เอาหัวเข้าไปโมงฮะหางเข้าไปตีหางไปตีแล้วต้องสโลว์ไว้ก่อนแล้วโดนโคสแนปเข้าไปอีกโดนโคสแนปเข้าไปกระตุกเรื่อยๆแล้วลิสเข้ามายิงอีกช็อตนึงถอยออกมาได้ครับผมซอมบี้อันใดยิงมารับได้สำเร็จนะครับผมอันใดยิงนี่อารมณ์แบบนิ่มๆนะฮะนิ่งๆแบบมาเรื่อยๆครับผมคุณจะทำอะไรก็ช่างผมรอเสางูอย่างเดียวนะฮะโอ้โหก็โอเคครับผมทางฝั่งเทลมีวายก็นำอยู่4ต่อ1ฮะต้องหาจังหวะเซฟเกมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แบทไรเดอร์กับดาร์คเซียนี่ก็เหมือนจะมีการบวกกันเกิดขึ้นนะผมโดนไปละ5สแต็กครับผมต้องบูทถอยออกมาแล้วทางซ้ายมือลานาย่ารออยู่โดนไป6โดนอย่างนี้โดนเฟมิงลาโซล็อกไว้แล้วโดนยิงโอ้โหลานาย่าไม่ต้องมาเถอะครับแล้วแกมายิงช็อตสุดท้ายครับผมเรียบร้อยไปฮะคือก็ยังได้อยู่ถ้าเป็นไมเดนหรืออะไรสักอย่างหรือเชนเนี่ยสงสัยจะมีการเดินไปบีบคอกันนะฮะนะแบทไรเดอร์บอกโอ้โหจะได้บิงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเงี้ยครับบ่าวฮะอ๋อเงินก็อีกครึ่งนึงครับผมก็จะพันนึงแล้วครับโอเคแล้วตอนนี้ก็บีบเข้ามาป้อมแนวหลังของทางฝั่งสกอร์นะครับผมเพื่อที่จะมาดักครีปไว้ครับแล้วตอนนี้โดนโซโลแล้วโดนทิมเข้าไปครับผมลิสตายไปอีกหนึ่งศพนะโอ้ฮะเกมกดดันต่อเนื่องของทางฝั่งเชลมีวายนี่ค่อนข้างทำได้ดีแล้วต่อเนื่องแล้ววาร์ปลงมาจังหวะนี้ดาร์คเซียมาเจอแจ็คพอตครับผมโดนฟอร์สเข้าไปแล้วรวบเข้ามาเพื่อที่จะให้เอออนเชลเผาแล้วด้านหลังมีดาร์คไนท์แต่ดาร์คไนท์ก็ติดสโลอยู่เหมือนกันแล้วบูทดาร์คไนท์เข้าไปผมติดบูทเข้าไปแล้วกระแทกโลเข้าไปอีกครับผมตันแล้วโอ้โหปาขวดเข้ามาแล้วก็เลือดนี่มันรัวๆผมตอนนี้อันไดอิงมันไม่ตายแน่นอนแต่ว่าอันตีเขาหมดแล้วฮะแล้วยังไงต่อครับผมเอาออลิกี้ยักมาครับผมปล่อยเวฟ2ทีฮะโอ้โหฮะถึงแม้ว่าจะฆ่าได้แต่ก็ข้างเหลืองกันนะฮะเลือดก็ตอนนี้สกอร์เป็น6-2แล้วก็ออมาเอาทาวเวอร์กันเลยนะครับผมดาก็ไนท์ล่างยังไม่หมดหูแต่ใสหน้าไหมเหมือนกันนะอูแล้วเก็บพยายามจะเก็บคีฟนะดาก็ไนท์แกก็ค้างเหลืองเหมือนกันแต่ขณะที่ด้านขวาฮะชิวเหลือเกินตอนนี้มีกดวาร์ปมาจะเดินสวนแล้วฮะสวนสนามจะใส่หรือเปล่าอันไดอิ้งยังไงไม่เข้าไมเดนเก็บเป็นกองหน้าหรือไงเนี่ยนะเดินอย่างกับเป็นตัวแท้งนะแต่ด้านขวาก็พยายามต่อทาวเวอร์ไปนะตรงกลางก็เฝ้านะคือจริงๆด้านซ้ายนี่แค่3ตัวนะโอ้โหแล้วตอนนี้ลงมาเจอกันอีกครั้งครับดาร์คเซียกับแบทไรเดอร์ดาร์คเซียโดนไปแล้ว2ครับผมสติกกี้นาปามฮะเคลือบไปแล้วเคลือบไปอีกฮะโดนไป4แล้วฮะโดนไป4แล้วมีแว้นฮะแว้นยังไง5-2เว้ย5-2 5-2 จิ้มหน้า1ทียังไงจิ้มไม่กลัวจิ้มอุ๊ยนี่ดอกไม่ไหวแล้วนะฮะโอยแบทไรเดอร์แกก็เผาป่ารอฮะแล้วเมื่อกี้เห็นมีคนวาร์ปมาคนนึงครับผมไม่รู้ว่าใครน่าจะปล่อยวาร์ปนะผมเพราะแบทไรเดอร์รออยู่นะฮะคือเดินคือตอนแรกวาร์ปเสร็จแล้วก็บอกนักเสียว่าแล้วตรงกลางครับผมมีนโวเกอร์ทอร์นาโดลานาย่าไว้ลานาย่าเข้ามาจิ้มแล้วรอวันจอดคิวหรือเปล่าแล้วไมเดนกับเชนรออยู่ไม่เชนอินครีสเอ็กซ์ตร้าดาเมจเข้าไปแต่เข้าไม่ถึงครับดาก็ไนเข้าไปสตันไมเดนได้ฮิวไมเดนเรียบร้อยผมโดนเป่าไฟไปฮะโอ้โหฮะเป็นช็อตที่พลาดช็อตหนึ่งครับผมดูเหมือนว่าจะพลิกได้แต่ก็พลิกไม่ได้นะไมเดนนี่ออกแนวอารมณ์กองหน้าเหลือเกินนะสงสัยแกจะต้องไปเล่นสเกลสเวนหรือว่าบิทเทิลแบ็คไปเลยดีกว่านะโอ้โหแกล้ำจริงๆนะชอบบู๊แล้วก็ถึกขนาดนี้ใช่ไหมฮะ
แกจะบ้าพลังไปไหนไม่รู้นะโหสดสดเหลือเกินอีกหนึ่งร้อยครับผมในส่วนอ้าวแล้วดึงลากมาฮะตรงขาจะมากินตัวโดนตะโลทิ้งไว้เองไฟเจอน้ำแข็งหน่อยเป็นไงแล้วเทมผ้ามาจิ้มลิสเฉยเลยฮะเฉยเลยฮะแล้วลิสแกมาช่วยเพื่อนตายเองทั้งนั้นแล้วต่อศพที่สองหรือเปล่าแล้วอินโวเกอร์มารับมารับไปคนขึ้นไปยังไงเดินไล่ไปมาหน้ามาหน้าระเบิดสองสามทีมาหน้าไม่เหลือแล้วอ้าวแล้วแตกเรียบแล้วโอ้ยกดคิวไว้รีเฟคชั่นไว้ได้ทันครับผมทำให้ไม่โดนเมเลดิกจังหวะสุดท้ายแล้วตอนนี้อันไดโดนสตันเข้าไปยืนนิ่งไม่มีโอกาสแปลงร่างเป็นแฟสโกเลมครับผมแต่ว่าแกทิ้งไว้ตอนนี้เป็นซอมบี้ที่เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะครับผมอุ้ยปาเฟรมเบรกเข้าไปแต่ว่าไม่โดนดาร์คเซียแล้วตอนนี้แบทไรเดอร์ดับเบิ้ลดับเบิ้ลแบทไรเดอร์ดับเบิ้ลดับเบิ้ลบินเข้าไปจะฆ่าดาร์คเซียไม่ได้ครับผมโอ้โหฮะอยู่ตรงนั้นสองสามตัวจะฆ่าได้ก็ไม่ได้แล้วทีนี้นะด้านบนต่อเนื่องผมไมเดนกับเชนจัดการทาวเวอร์ด้านบนไปแล้วผมสกอร์เทลมีไวก็คงยังอยู่8ต่อ5นะฮะคือจะเซฟก็ไม่ได้เซฟนะผมเพราะว่าด้านบนนี่ดูเหมือนจะมีระยะแบบปะทะกันตลอดนะฮะเนี่ยลิสแหลมออกมาอย่างนี้ฮะแล้วโอ้โหก็ยังไม่เข้าเซฟเหรอไซเบอร์นี่แหละโอกาสงามของเราแล้วนะคือจะบอกว่าแบทไรเดอร์ช็อตเมื่อกี้นี่ตาค้างฮะทีมงานที่อยู่ที่โคราชช่วยไปดูตาเขาทีครับผมว่าตาเขาจะแดงๆนิดๆอ่ะแบบจะร้องอ่ะนะแต่ทั้งสองทีมก็น่าจะแฮปปี้ครับผมเพราะว่าเป็นตัวแทนของโคราชแล้วครับได้เจอพวกเขาแน่ที่ครับดิจิตอลเกตเวย์นะมาดูกันว่าเขาจะทำงานเจอกับทีมตัวแทนจากภาคต่างๆได้ดีแค่ไหนครับผมนะฮะโชว์สาวสยามเลยใช่ไหมครับใช่ฮะเตรียมกล้องกันไปด้วยนะฮะกล้องนี้เอาไปทำอะไรฮะก็ถ่ายภาพบรรยากาศใช่ไหมเอาไว้เคี้ยวเล่นไม่ครับเมาส์คีย์บอร์ดถ่ายไอดอลหรือถ่ายบรรยากาศในงานหรือถ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่บอกฮะเกิร์ลเจเนชั่นคงจะไปในงานมั้งก็ต้องถ่ายงานถ่ายบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะผมเรียกว่าคุณจองตั๋วทีอล่าที่จะมาวันที่3มิถุนายนหรือเปล่าซื้อไปแล้วโอ้โหไปแล้วตอนนี้แบทไรเดอร์ครับผมเข้ามาเรียบร้อยครับผมนะเทพ้าตัวติดเก็บไปแล้วครับผมทางฝั่งดาวเซียจะเข้ามาแวนครับผมแต่ตัวแกนนิ่งครับผมเพราะว่าโดนบิงเข้าไปจับฆ่าเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ครูดาวบิงมาอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าไม่มีอัลติเมทนะแล้วซอมบี้ตอนนี้อันดาอิงแปลงร่างมาเสาตั้งแล้วหรือเปล่ายังไม่ตั้งรอฮะรอฮะเทมพ่าแกเข้มจริงๆฮะเคี่ยวมากนะโหสโลไม่ต้องเดินฮะคีปมูฟสปีดประมาณ300อุ้ยแล้วเจอพายุ2ลูกฮะอะไรก็ไม่รู้นะพายุตรงนี้เนี่ยนะเรียบร้อยครับโอ้เนี่ยโหสองลูกว่ะอันนี้เป็นดับเบิ้ลการจริงๆดับเบิ้ลทอร์นาโดนะนี่มันเรื่องทวิตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยนะผมเกิดไม่ทันนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมทวิตตี้ครับผมมีการแย่งขนมทวิตตี้ที่เคลือบทองคำเอาไว้ที่ไม่ใช่บอสมันเป็นตอนนี้ภูเขาแห่งความลับครับที่ไม่ใช่บอสมันเป็นโจ๊กเกอร์รถถังใหญ่นะฮะนั่นมันทวิตเตอร์นะโอเคนะผมขอบคุณที่คุณยังตอบรับมุกผมนะฮะไม่เหมือนคุณหลอกผมเล่นมุกไปสัก30คุณรับสัก2อ่ะนะที่เหลือครับโอเคแล้วดาก็ไนก็มาสตันแต่ว่าโอ้โหแล้วโลนรถก่อฮะเช่นรถก่อไปแล้วแบทไรเดอร์บิงเข้ามาซอมบี้กลางเสาโอ้โหเสาซอมบี้ซอมบี้แล้วทางฝั่งอีโอ้โดนสโลกันทั้งทีมแล้วลิสเชนฟอร์ดเข้ามาเชนฟอสไปโดนซอมบี้หมดเลยฮะทั้งนั้นฮะแล้วตอนนี้เทมผ้าเดินเข้าไปเจอดร.ได้ครับผมแล้วตามจิ้มโอเคครับผมตามจิ้มต่อไปอ๋อโอ้โหดาร์กไนท์แกวิ่งอย่างกับเป็นหลังอาโดนล็อกไว้แล้วดาร์กเซียนดูเข้ามาแล้วลากลิสก็มาเรียบร้อยผมอีกหนึ่งศพฮะแล้วตอนนี้มันศึกมันอลังการมากเลยผมมั่วไปหมดแล้วดาร์กไนท์แกก็ยังล้ำเข้ามาอยู่สตาร์นโกเลมฮิวตัวเองแต่ว่าดาร์กไนท์อ้าวไปโดนรถก่อนแล้วก็โดนยิงไปอย่างนิ่มๆครับผมเรียบร้อยไปฮะมีคนถามทีมอะไรแข่งกันอยู่ครับครับผมเป็นทีมเทเลอร์อัปเดตกับทีมเทลมีวายผมเทลมีวายอยู่ด้านล่างเทเลอร์อัปเดตอยู่ด้านบนแล้วผมตอนนี้อยู่ที่สนามของนครราชสีมาผมรอบชิงชนะเลิศครับเกมที่2ครับผมก็อยู่กันที่ร้าน P&J Connect สาขา3นะครับผมจังหวัดนครราชสีมาจัดการแข่งขันโดยกิกะไบต์ครับผมรายการนี้คือรายการ Guest Dota Thailand ชิงแชมป์ประเทศไทยครับผมคัดเลือกกันจากทุกภาคเลยทีเดียวแล้วตอนนี้จะบอกว่ายังเปิดรับสมัครอยู่ในภาคต่างๆ
ไปดูรายละเอียดกันได้นะผมที่ Facebook สนามต่อไปนี่เป็นเขตตัวตั้งก็ดีนะหรือสนามต่อไปนี่เป็นอุบลราชธานีนะฮะก็กำลังจะเริ่มแข่งกันแล้วตอนนี้คริสตันไมเดนเข้ามาแหลมแล้วโดนเมลดีโดนรวบเข้ามาตบนิ่มๆเรียบร้อยผมแบทไรเดอร์พยายามจะปาเปรมเบียดเข้าไปแต่วงในเข้ามาฮุกวงในในส่วนของลานาย่าผมเก็บไปได้แล้วมอนสเตอร์คิวของแล้วของเขาไปแล้วผม8คิวเลยทีเดียวตอนนี้โซโลของดากอนไนท์ไปแล้วโอ้โหอินโวเกอร์กลางไอซ์วอลไว้ครับผมเข้าไม่ได้แล้วทางฝั่งดักเซียก็กลางวอลอีกทีนึงครับผมวอลอัลติเมทของทางดักเซียครับเอาแล้วบิงเข้ามาอีกแล้วนึกว่าจะโดนนะเอาแล้วบริฟครับบริฟเข้ามายังไงต่อพุ่งสปีดไปแล้วดากอนไนท์เกมหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบครับผมแต่ก็ยังไม่เข้านะก็เคลียร์เคสไปก่อนครับเพราะว่าเข้าไม่ได้ผมเพราะว่าแพ็คเกมตอนนี้เขาหนามากฮะก็จะบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะผมแต่ทั้งสองทีมได้แข่งในรอบสุดท้ายแล้วแน่ๆครับผมดิจิตอลเกตเวย์คู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้มาแข่งชิงเงินรางวัลในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนกันก่อนนะที่1ได้เงินสด 5,000 บาทครับผมพร้อมเสื้อยืดเกตนะครับผมแล้วก็ได้ค่าที่พักสำหรับการเดินทางไปรอบสุดท้ายแล้วก็ค่าเดินทางด้วยครับผมได้เงินสด 5,000 ได้ค่าเดินทางได้ค่าที่พักได้เสื้อด้วยครับผมแล้วก็ได้แข่งรอบสุดท้ายสำหรับอันดับ1ส่วนอันดับ2ได้เหมือนกันกับที่1ทุกอย่างครับแต่ลดเงินลงมาเหลือ 2,000 นะสำหรับตัวแทนนครราชสีมาทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นเทมเทลมีวายและโคราชครับผมบ้านเฮาบ้านเฮาเย่แล้วบ้านคุณมาแล้วครับแกไม่ใช่ประตูทอร์นาโดมาอ๋อก็บิงถอยออกไปก่อนครับในส่วนของลานาย่านะฮะตอนนี้ลานาย่าจะเป็นเดโซเลเตอร์ในไอเทมชิ้นต่อไปครับผมเพราะว่ามีแฮมเมอร์ด้วยกัน2ชิ้นแล้วนะฮะดูซิว่าทีม2ทีนี้น่าจะตายฮะผมกล่าวไว้เลยเนี่ยลิสวิดด็อกเตอร์นี่ตายแน่นอนฮะไม่ต้องเสิร์ฟฮะเผื่ออาจจะเป็นในส่วนของดาร์คเซียมาดูได้นะมาดูในว่าเกมกดดันต่อเนื่องของทางฝั่งเทลมีวายนี่จะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีการพลาดในหลายๆช็อตแล้วเป็นเกมที่พลิกนะฮะอ้าวซอมบี้แหลมเข้ามาแล้วแปลงโกเลมครับผมจะฮิวตัวเองฟื้นมาแล้วต่างฝ่ายนี้เดดวอร์ดยิงซอมบี้ตายไปเรียบร้อยฮะต้องถอยก่อนหรือเปล่าในจังหวะนี้แล้วดิฟในส่วนของอินโวกมาอินโวกโดนซัมมอนสโลไว้อีกแล้วเปิดไอวอลมาโอ้โหทางฝั่งแบทไรเดอร์ยิงเฟรมเบรกเข้ามายิงเฟรมเบรกเข้ามาแล้วโดนซอมบี้ไล่ตีอยู่ตอนนี้แล้วเข้ามาเจอมิงลาโซเรียบร้อยฮะอินโวเกอร์ครับผมอ้าวต่อเนื่องด้วยดาก็ไหนแล้วโดนซอมบี้ไล่ตีสโลอยู่เป็นผลพลอยต่อเนื่องที่ทิ้งไว้แล้วเรียบร้อยไปเป็นดับเบิลคิวครับแล้วด้านล่างต่อเนื่องหรือว่ายับมียังไงหรือเปล่าดาร์กเซียดาร์กเซียเข้าไปโลชานจะว้าวครับผมแล้วไมเดนหาไม่เจอฮะรอดไปได้นะรอดไปได้ฮะรอดไปได้รอดไปได้อาจจะมีพลังงานอะไรซ่อนอยู่แถวโลชานก็เป็นได้ฮะใช่มันนี่มันเล่นลับมากครับผมถามดาร์กเซียว่าจะไหวหรือเปล่าฮะในภารกิจนี้ฮะถ้าว่าไม่ไหวก็บอกทีมงานได้ผมแล้วอยู่นิ่งๆเดี๋ยวทีมงานก็เป็นลับแล้วลานาย่าบิงถอยออกมาฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็ชิงจังหวะกันต่อไปฮะเธอมีวายนำอยู่17ต่อ8ครับผมแล้วแกมาโรชานต่อนะฮะมาทำลายจะดูเหมือนว่าทางฝั่งจะรู้แต่ว่าโดนยื้อไว้ฮะโดนแฉบโซโลไว้แล้วถอยออกมาก่อนนะผมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมต้อนรับแขกนะฮะก็กดสโมกันเข้ามาในป่าครับผมก็เป็นได้เยอะนี่ช่วงล่าท้าผีนะฮะพี่เพนดูเห็นดูเห็นเห็นอะไรอ่ะเห็นก็ตีโลชานดูเห็นดักเซียดักเซียโดนแล้วครับ1ที2ที3ที4ที่เรียบร้อยไปครับกอดไหลแล้วสำหรับดักเซียแล้วตอนนี้ซอมบี้ตั้งเสาขึ้นมาลิสเดินไม่ออกลิสเดินไม่ออกเปิดเชนปอนไปโดนซัมมอนกับลูกซอมบี้แล้วลิสตายไปในที่สุดครับผมโอ้โหแล้วดาก็ไหนดาก็น้อยก็โดนซอมบี้โซโลไปอีกแล้วตอนนี้เดินกันไม่ออกเลยมันหน่วงมันโดนยิงโดนระยะยิงระยะยิงเรียบร้อยไปฮะมั่นใจว่าไม่เกิน3ทีฮะมันปาบแล้วครึ่งหลอดฮะแล้วปาบลงไปอีกนะเหลือติ่งๆแดงๆแล้วก็ฆ่าตายไปเลยแล้วเชนแกก็มาปารถเกาะใส่ด้วยนะมันเป็นอะไรที่โหดร้ายกับชีวิตมากครับนะแล้วก็ขึ้นฮาวเวอร์กันเลยทันทีครับผมถ้าหากทีมเทลมีวายชนะเกมนี้เขาก็จะได้แชมป์แบบเต็มตัวนะครับผมแชมป์ของเกมรวดแชมป์โคราชบ้าไปแล้วฮะอ้าวแล้วดาร์กเซียรวบเข้ามาแต่ว่า
ไม่ลืมกลางวอลหรือเปล่าโดนฟอสไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วโดนดิฟตัวเองออกมาหืมนึกว่าจะโดนเข้าไปจิ้มนะแต่ทางฝั่งแบลเลอร์เดอร์ก็เข้ามาแล้วทิ่มไป2ทีเรียบร้อยฮะลานาย่าทิ่มวิชด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยครับแรงมากเสาซอมบี้มันมาอีกแล้วมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเนี่ยทีเดียวแน่ๆไอ้พวกโดน2ทีเนี่ยนะปัญหามันอยู่ที่เสาผมไม่ได้ปัญหาที่อยู่ที่ตัวอันดายอิงนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ปาเมทีโอขึ้นมาผมน่ารำคาญอู้เนี่ยฮะครึ่งหลอดแล้วอินโมเกอร์โดนตบบี้อย่างเดียวแล้วอินโมเกอร์นี่เดินไม่ออกฮะแล้วโดนลาญาติ้มไปแล้วโพลิเชสครับผมเป็นในส่วนของบิยอนก็อดไลท์ฮะทีนี้โอ้โหแล้วเป็นแบทไรเดอร์ฮะมาแย่งความหล่อไปนะหนึ่งศพก็เละเทะครับผมตอนนี้ลาญาที่แกฆ่าไป11ตัวแล้วฮะนะฮะโอ้ก็ถ้าจบเกมนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของทางฝั่งเชมีวายได้เป็นแชมป์โคราชนะฮะก็จบฮะแล้วก็เตรียมตัวถ่ายคู่ TSL ต่อทันทีนะว่าได้2คู่เวลาต่อเนื่องด้วยคู่ไทย e-sport นะฮะ Dota League ครับผมเป็นการแข่งขันระหว่าง Neo Lution กับทีม ECS Dota นะครับผมก็ไม่ให้เราไปดื่มน้ำปัสสาวะกันเลยทีเดียวนะคือมันยากมากฮะเดี๋ยวผมต้องไปรอสแตนบายก่อนนะผมเพราะว่าคุณเจวิตปาร์เกอร์ก็จะพากในส่วนของคู่นิวชันกับ ECS Dota ด้วยครับผมมาดูซิว่าเราจะพาคู่นี้หรือว่าจะย้ายไปช่องไหนเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีครับผมว่าแข่งทีมแข่งนี่น่าจะมาพร้อมกันแล้วนะครับผมโอเคก็เอาโรชานต่อผมต่อเนื่องฮะเป็นซีรีส์ครับผมที่ว่าตอนแรกนี่ยังเอาไม่ได้นะมีการปะทะกันเกิดขึ้นก่อนแล้วตอนนี้ได้ AJS ไปแล้วฮะในส่วนของ Bad Rider ครับก็บุกตอนนี้ครับผมในส่วนของอาวุธขวามือฮะเพราะบาร์แดกตรงกลางแตกไปแล้วครับผมป่าเฟรมเบรกเข้าไปทักทายครับผมแล้วตอนนี้รวบเข้ามาใส่เสาซอมบี้แล้วโอ้โหมันหายไปกับพริบตาเป็นดับเบิลโอเป็นโอ้บียอนรัวๆแล้วเป็นแรมเพจว่ะโอ้เพื่อนบอกว่าปล่อยผมแรมเพจเรียบร้อยครับลานาย่าแรมเพจไปแล้วตอนนี้ตามต่อเนี่ยจะเอาอัลต้าคิวลานาย่าแรมเพจอ๋อแรมเพจแล้วฮะโอเคผมโลแล้วยังไงโอเคเข้าแฟมเบจแล้วเข้าไปจิ้มริบเต็มร้อยครับผมเอาแรมเพจฮะฆ่า5ตัวในช่วงเวลาติดต่อกันครับผมลำเพจของรัตนยาเรียบร้อยไปผมก็จีจีไปแล้วนะฮะจูสเขาอ่านว่าเนี่ยจูสหรือจูสหรือจอสหรือ JOOZ ฮะหรือเขาจะเจอสน่าจะจูครับจูอ๋อจูแซดโอเคครับผมครับก็เป็นจูแซดนะครับผมฆ่าไปได้16ตัวเลยทีเดียวนะฮะซีซาร์ดมากค่า16ตาย0ฮะใครอยากเล่นเทมพ่าไปดูเขาเล่นได้นะแต่จะบอกว่าเกมนี้ต้องชมทีมด้วยแหละนะทีมป้อนมาได้ดีมากนะก็ Congratulation Tell Me Why ครับผมอันดับ1ของโคราชผมที่2เป็น Terror of Death ครับผมตัวแทนของโคราชได้ผลสรุปเป็นที่เรียบร้อยผมก็ยังไม่หยุดฮะสูแกจะเอารอบ2นะนี่ฮะสูอีกแล้วฮะสูดับเบิ้ลคิวสูไม่ถึงบ้านเลยอ่ะสูโอเคครับผมได้อีก2ตัวนะออกมาก็ฆ่าเกิดมาก็ฆ่านะเรียบร้อยฆ่าฉันในทรายเส้นเลยดีกว่านะผมมาแล้วส่งอันใดยิ่งกลับบ้านนะฮะมันไส้นะมันไส้กันเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษนะโอเคครับผมก็รอจบเกมนะฮะก็ทางฝั่งเทลมีวายก็เอาชนะไปได้ทั้ง2เกมครับผมในส่วนตอนนี้เป็นเกมที่2ผมกำลังจะปิดเกมนะฮะลานาย่ากลับอีกนะฮะแกเข้มไม้เนี่ยตัวเดี๋ยวอยู่กัน2ตัวเนี่ยๆๆเดี๋ยวอยู่กัน2ตัวเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยกลางกำแพงแล้วอูแบทไรเดอร์ตามไปกินตับฮะโอ้โหเข้าไปรวงลานาย่าแกนั่งบูทออฟทาเวลนั่งเครื่องมานะผมมาจัดการต่อแต่มันดูเหมือนว่าจะตายหรือเปล่าตอนนี้เดดบอร์ดของทางฝั่งวิชด็อกเตอร์แล้วยืนยิงสู้เรียบร้อยไปครับผมตอนนี้ก็ดาก็ไหนจะยิงจนสุดท้ายแบบพ่นไฟไปตายฮะเรียบร้อยครับผมก็โอเคตอนนี้ก็เปิดเฟซซิ่งปิวโชว์ฮะ
ฮิวคอร์ดเข้าไปอีกโอ้โหกลับบ้านไปได้ฮะผมในส่วนของจากคนในครับก็จบเกมมาอย่างสวยงามผม35-9นะผมเกมนี้ต้องบอกว่าการเดินเกมของไมเดนและโฮลี่ไนท์ชัดๆเลยครับผมเป็นกับไมเดนเกมที่ดีมากครับก็บอกแล้วว่าถ้ามีไมเดนกับเชนนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมโซโลให้ซัมมอนเข้าไปฮะแล้วความเห็นของเกมต่อเนื่องมีอะไรไหมฮะในส่วนของเกมที่สองฮะคือต้องบอกว่าตัวเฝ้าเลนเองก็ดีด้วยนะคือเกิดอ่ะคือเพื่อนเดินเกมให้ดีแล้วตัวเองก็เฝ้าเลนดีโดยเฉพาะด้านขวาของแบทไรเดอร์นะครับผมแกได้บิงไวแล้วก็ฉีกเกมให้ขาดเลเทสไปเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวพักการถ่ายทอดสดสักครู่ครับผมก็ต่อเนื่องด้วยไทยอีสปอร์ตโดต้าลีกเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ